ทธศักราช2429สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตมีพระชนมายุได้ 9,000 ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมกับประกอบพระราชพิธีมหาพิชัยมงคลสงสนานและพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยครบถ้วนตามพระโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นธุระด้วยพระองค์เองเกือบตลอดนับตั้งแต่เตรียมจัดการแพลงสงฆ์ที่หน้าท่าราชวรดิษฐ์จนถึงกำหนดตัวผู้ที่จะเข้ากระบวนแห่ที่สำคัญสำคัญเช่นทรงขอให้พระเจ้านครเชียงใหม่เข้ากระบวนแห่เป็นคู่เคียงเพื่อสวัสดีมงคลพระราชพิธีสงสนานครั้งนั้นยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะวันเสด็จเลียบพระนครซึ่งเป็นวันเผยพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเต็มเปี่ยมชาวเมืองต่างเฝ้าชมกระบวนแห่เพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างมืดฟ้ามัวดินครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตมีพระชนมายุ 13,000 ษาจึงเข้าพระราชพิธีโสกันหลังจากนั้นทรงผนวดเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2434ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อทรงย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตทรงมีพระรูปโฉมสง่างามหึ่งผายพระรูปลักษณ์คล้ายคลึงสมเด็จพระราชบิดายิ่งนักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสืบราชสมบัติต่อไปและตั้งพระราชหฤทัยจะพระราชทานอบรมสั่งสอนวิชาความรู้สำหรับขัตติยะด้วยพระองค์เองจึงไม่โปรดให้เสด็จไปทรงเล่าเรียนต่างประเทศแต่โปรดให้รับราชการใกล้เบื้องพระยุคลบาทพระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตเมื่อพระชนมายุได้ 15,000 ษาความตอนหนึ่งว่ายอย่าถือว่าเกิดมามีบุญต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรมสำหรับจะเทียมแอบเทียมไถทำการที่หนักการซึ่งจะมีวาสนาขึ้นต่อไปนั้นเป็นความทุกข์มิใช่ความสุขเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส
ในปีพุทธศักราช2436หรือที่เรียกกันว่าวิกฤตการณ์รส .112 ความร้ายแรงของเหตุการณ์ครั้งนั้นถึงกับทำให้พระองค์ทรงพระประชวรและไม่ยอมเสวยพระกยาหารสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาทรงเห็นว่าหากไม่เสวยก็จะขาดพระกำลังพระอาการประชวรก็จะยิ่งสุดหนักและเรื้อรังยิ่งขึ้นจึงทูลเกล้าถวายทอดมันกุ้งและน้ำพริกซึ่งเป็นของโปรดที่สุดของพระองค์แล้วทรงนำเข้าไปข้างพระที่จะทรงต้อนถวายสวยนายเธอไหมคะทอดมันกุ้งกับน้ำพริกอร่อยลองแล้วเพคะอร่อยอร่อยอร่อยแต่ครั้งก็กินเองสิหลังจากกรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศสยุติลงในปีพุทธศักราช2437บ้านเมืองก็กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่เป็นความสงบที่เงียบเหงาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์เสนาบดีกระทรวงเกษตรเป็นพระยายืนชิงช้าเพื่อให้บ้านเมืองคลึกครื้นขึ้นดังมีพระบรมราชโองการตรัสว่าบ้านเมืองเงียบเหงานักปีนี้เทเวศทีบชิงช้าทีการทีบชิงช้านี้เป็นพิธีของพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีตรียัมปวายทำกันในเดือนอ้ายอันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์ถือกันว่าเป็นวันที่พระอิศวรเจ้าเสด็จมาเยี่ยมโลกมนุษย์พราหมณ์จึงต้องจัดพิธีรับรองเชิญเทพพยดาทั้งหลายมาเฝ้ามีพระอาทิตย์พระจันทร์พระธรณีและพระคงคาเป็นต้นแกะเป็นรูปไว้บนกระดาน3แผ่นโดยพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่บนแผ่นเดียวกันแล้วเอากระดานนั้นขึ้นแขวนเป็นชิงช้าแล้วให้คนที่สมมุติเป็นเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันได้แก่เท้ากุเวนเท้าทัตรสท้าววิรุณหกและท้าววิรูปักขึ้นโลชิงช้าด้วยความสนุกสนานส่วนพวกที่สมมุติเป็นพญานาคที่มาเฝ้าก็รำเสมงพ่นน้ำถวายแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตทรงพระประชวรด้วยพระโรคไข้รากศาสตร์น้อยอย่างกระทันหันและที่วงคตด้วยพระชนมายุเพียง 17 พรรษาในวันสุดท้ายของงานพระราชพิธีตรียัมปวายนั่นเองเร็วเร็วเร็ว
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาเมื่อทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่วงคตนั้นก็ทรงสิ้นพระสติสมประดีทรงล้มทั้งยืนพระองค์ก็กันแสงอย่างรุนแรงสองพระกรค่อนพระสวงประหนึ่งจะทำลายให้พินาศลงปรารถนาที่จะสิ้นพระชนตามไปไม่ทรงยอมเสด็จกลับพระตำหนักให้กั้นพระฉากบรรทมที่พระมหาปราสาทอันประดิษฐานพระบรมศพนั้นสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระวิตกว่าพระนางจะทรงพระประชวรจึงเสด็จขึ้นมาป้อนพระกระยาหารพระราชทานหลังจากที่ทรงทราบว่าไม่ยอมเสวยมาหลายมื้อแล้วเธอแม่กลางอร่อยอร่อยจนมิอาจพรรณนายังมิทันจางหายจากพระทัยความทุกข์ใหม่ก็ถาโถมเข้ามาอีกเมื่อทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระราชโอรสและพระราชธิดาอีกสองพระองค์ในเวลาไล่เลี่ยกันคือสมเด็จเจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณขณะพระชนมายุ10พรรษาและสมเด็จเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชทำรงฤทธิ์ขณะพระชนมายุ17พรรษาการที่ต้องทรงประสบความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่ากระทบกระเทือนพระหทัยและพระวรกายจนมิอาจทานทนได้จึงทรงมีพระอาการประชวรเรื้อรังต้องเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับรักษาพระองค์ณตำบลศรีราชาจังหวัดชลบุรี